3ราศีทำนายดวงชะตาทั้งในเรื่องการงานการเงินก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ 1. ราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานเป็นจุดเปลี่ยนของงานที่ดีขึ้นในทางโหราศาสตร์นั้นดาวตัวแทนเรื่องเกี่ยวกับงานมีตำแหน่งเกษตรราธิบดีซึ่งเป็นตำแหน่งแห่งความมั่นคงในทางโหราศาสตร์ซึ่งขอให้คุณมั่นใจว่าถ้าคุณทำงานไปด้วยความชอบประกอบด้วยธรรมอย่างไรเสียความสำเร็จเรื่องหน้าที่การงานในรอบปีนี้จะมีมุมที่ดีแบบก้าวกระโดดดาวตัวแทนเรื่องการงานโคจรอยู่ในภพลาภะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงงานก็สามารถที่จะทำได้ในช่วงเวลานี้ใครที่คิดจะริเริ่มสิ่งใหม่ขยับขยายงานก็สามารถลงมือทำในช่วงเวลานี้รับรองว่ามีมุมประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่มีข้อแม้แค่งานนั้นต้องไม่ผิดศีลผิดกฎหมายบ้านเมืองเพราะถ้าคุณคิดริเริ่มงานที่ผิดกฎบ้านเมืองสิ่งนั้นจะนำพาความลำบากมาสู่คุณได้ในอนาคตการเงินในรอบปีนี้เป็นคนใจใหญ่ด้วยเหตุผลที่มีดาวราหูโคจรอยู่ในตำแหน่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณนั้นไม่หักห้ามจิตใจให้ดีคอยตามไปกับรูปรสของกิเลสตัวเองการเงินของคุณมีแต่จะออกอย่างแน่นอนนานวันไปอาจสร้างปัญหาในการหมุนเงินในอนาคตได้แต่ถ้าคุณนั้นสามารถที่จะหักห้ามใจต่อกิเลสในใจของคุณเองได้เงินทองที่เข้ามาในรอบปีนี้ถือว่าอยู่ในมุมที่ดี 2. ราศีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานเป็นปีที่คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับงานที่ทำเป็นพิเศษแต่สิ่งที่คุณนั้นคาดหวังในเรื่องผลลัพธ์ให้ออกมาดีนั้นอาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรถึงจะทำให้สิ่งนั้นบรรลุเป้าหมายในทางโหราศาสตร์ดาวตัวแทนเรื่องงานโคจรอยู่ในภพวินาศซึ่งการจะทำอะไรออกหน้าออกตาในรอบปีนี้อาจทำให้คุณนั้นเป็นจุดสนใจถ้าคุณนั้นทำงานได้ดีก็จะมีคนอิจฉาแต่ถ้าคุณนั้นทำงานพลาดก็พร้อมจะมีคนซ้ำเติมเพราะฉะนั้นการทำงานขณะที่ดวงการเงินอยู่ในภพวินาศต้องมีความละเอียดรอบคอบมากกว่าเดิมแต่ในช่วงหลังจากวันที่16ตุลาคม2566ไปแล้วดวงตัวแทนเรื่องงานนั้นก็จะย้ายราศีไปอยู่ในภพลาภะในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นภพแห่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นในช่วงต้นปีถึงกลางปีอาจเป็นช่วงที่ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่สิ่งที่ได้รับการตอบแทนกลับมาในช่วงปลายปีรับรองว่าจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การรอคอยอย่างแน่นอนการงานหลังจากเดือนตุลาคม2566นี้มีมุมของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสได้รับข่าวดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องงานแม้ว่าคุณหวังสิ่งใดเรื่องงานรับรองว่าจะเป็นไปตามที่คุณนั้นได้คาดหวังอย่างแน่นอนการเงินถึงดาวตัวแทนเรื่องงานอาจมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ไม่ส่งผลต่อรายรับที่เข้ามาในรอบปีนี้บางท่านนอกจากการเงินที่มาอย่างต่อเนื่องจากการทำงานแล้วคุณอาจจะมีรายได้มาจากรายได้เสริมอีกด้วยซึ่งถ้าคุณนั้นบริหารจัดการให้ดีนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้มาไปลงทุนเพิ่มเติมเรียกว่าเงินต่อเงินก็นับว่าจะเป็นผลดีต่อการเงินของคุณในอนาคตอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนตราสารหนี้การซื้อหุ้นเพื่อรอเงินปันผลก็นับว่าเป็นช่วงที่ดีมากในรอบปีนี้ 3. ราศีมิถุนผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานคนที่เกิดราศีนี้รับรองว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จสำเร็จอย่างต่อเนื่องในทางโหราศาสตร์นั้นดาวตัวแทนเรื่องการงานนั้นโคจรมีตำแหน่งมั่นคงตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งนั่นทำให้ชาวราศีมิถุนจะหยิบจับอะไรก็ดูเข้ามือไปเสียหมดใครที่หวังในเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสามารถที่จะสมหวังในรอบปีนี้ได้เลยนอกจากนี้ถ้าคุณยังติดขัดอะไรเรื่องการงาน
ขอแค่คุณนั้นเอ่ยปากก็จะมีคนพร้อมจะช่วยเหลือคุณให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ขอแค่คุณนั้นเอ่ยปากก็จะมีคนพร้อมช่วยเหลือคุณให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยเฉพาะดวงการงานจะมีความโดดเด่นอย่างมากการทำธุรกรรมต่างๆจะเป็นเรื่องง่ายการร่วมมือในเรื่องธุรกิจจะประสบความสำเร็จเป็นที่สุดนับว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จในเรื่องงานเป็นที่สุดขอแค่ให้คุณขยันตั้งใจขยันมากมีความมั่นคงมากขยันน้อยก็มีความมั่นคงน้อยตรงนี้เป็นเรื่องที่คุณนั้นต้องลิขิตชีวิตของตัวเองการเงินเมื่อคุณมีความขยันตั้งใจในเรื่องงานเป็นอย่างมากสิ่งที่ได้รับการตอบแทนกลับมานั้นก็คือเม็ดเงินที่เพิ่มพูนเป็นทวีคูณรายรับโดยภาพรวมมีมากกว่ารายจ่ายซึ่งถ้าคุณมีเงินถึงตรงจุดหนึ่งถ้าคุณยังมีหนี้สินอยู่ก็ขอให้นำเงินที่เข้ามาในรอบปีนี้ไปใช้หนี้ในบางส่วนแต่ถ้าคุณนั้นมีรายรับมากจะจ่ายหนี้หมดเลยก็จะทำให้ชีวิตคุณนั้นเบาตัวไปเลยทีเดียวเหมือนยกภูเขาออกจากอกในอีกมุมถ้าคุณอยากจะสร้างหนี้ใหม่ก็ขอให้เป็นหนี้แห่งการก่อเกิดสร้างงานการลงทุนซึ่งหนี้พวกนี้เป็นหนี้ดีซึ่งนั่นจะนำพาการต่อยอดทางการเงินมาสู่ในอนาคตปีนี้จึงเป็นปีแห่งการปลดภาระหนี้สินหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ